การเมืองที่ฝ่ายหนึ่งใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับอีกฝ่ายฮะผมจะให้ดูข่าวนี้ให้เก็ทว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเยอรมันคืออะไรมันอยู่ที่สื่อฮะมันอยู่ที่สื่อคือบทบาทของสื่อเนี่ยสำคัญเห็นด้านขวาไหมฮะ Why no one will work with this guy นั่นคือผู้นำพรรค FPO นะฮะซึ่งถูกมองว่าเป็นนีโอนาซีในประเทศออสเตรียที่เขาชนะการเลือกตั้งแต่ว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้สื่อเยอรมัน DW ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครอยากทำงานกับคนนี้อันนี้ไปแนวที่พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าคนนี้เป็นตัวปัญหาอย่างไรชนะการเลือกตั้งมาไม่มีใครอยากร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งก็อาจจะจริงเพราะฉะนั้นพรรค FPO ชนะการเลือกตั้งที่ออสเตรียแต่ว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้คนคนเดิมก็คงอาจจะได้เป็นนายกหรือไม่ก็จะเป็นพรรคแกนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหัวนัยยะสำคัญที่ผมต้องการที่จะบอกคือว่าการปูพื้นความรู้สึกของประชาชนผ่านการใช้สื่อสารมวลชนซึ่งนำไปสู่การทำลายการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่สุดมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาที่จะเดินเกมในการทำในสิ่งที่นอกกติกาของประชาธิปไตยแบบปกตินะเดี๋ยวผมจะเชื่อมกลับมาที่กรณีของไทยเยอรมันเนี่ยถ้าคุณดู DW เนี่ยข่าวตอนนี้เขาพยายามที่จะทำให้คนเห็นว่าพรรค AFD เนี่ยมันชั่วร้ายขนาดไหนแล้วผมไม่ได้บอกว่าพรรค AFD มันไม่ชั่วนะฮะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าสื่อกระแสหลักมีบทบาทสำคัญด้วยในการบ่มเพาะความพร้อมของพลเมืองในการที่จะหักกติกาแล้วก็หาเรื่องอย่างเช่น What quelling the far right AFD party could mean for German democracy ในการ quelling คือในการบี้เพื่อไม่ให้เกิดในการ quelling the far right พรรคฝ่ายขวา AFD เนี่ยในการกระทำเช่นนั้นเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อประชาธิปไตยผมพูดอยู่เสมอว่าพรรค AFD เนี่ยเป็นพรรคซึ่งถูกมองว่าเป็นพรรคนีโอนาซีแต่ว่าความรู้สึกเกลียดชังซึ่งแกนนำหลักของพรรคที่เขามีความรู้สึกเกลียดชังเนี่ยส่วนใหญ่อะมันไม่ใช่เกลียดชังในแบบที่ปลุกระดมให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวมันมีที่แอนตี้ชาวยิวซึ่งอยู่ใน AFD แต่ว่าหลักๆ AFD เนี่ยเซนติเมนต์ณเวลานี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนคือต้องการควบคุมการเข้ามาใช้ชีวิตของพลเมืองใหม่ๆที่มาจากตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาหลักๆเนี่ยนะฮะถ้าจะมองว่าเขามีปัญหาในแนวเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการเลือกปฏิบัติกับชาวมุสลิมนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า AFD เป็นนีโอนาซีมันก็เป็นนีโอนาซีในเวอร์ชันที่เน้นการสร้างรู้สึกความเกลียดชังไปที่ชาวมุสลิมมากกว่าแทนที่จะเป็นในอดีตถ้าเป็นนีโอนาซีในอดีตคือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้มันไม่ใช่ว่า AFD เนี่ยมันดีต่อสังคมมันไม่ดีต่อสังคมแต่ว่าสิ่งที่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นน่ะก็คือว่ามันจะมีการบ่มเพาะให้คนเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะใช้กลไกพิเศษรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันในการกำจัดพรรคนี้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าต้องยอม sacrifice ก็คือยอมเอาเรื่องของประชาธิปไตยไปแขวนทิ้งไว้ชั่วคราวเพื่อกำจัดพรรคการเมืองซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วกลไกชั่วคราวนั้นซึ่งผมเชื่อว่าในที่สุดรัฐพลึกของเยอรมันก็จะ activate ก็คือการให้ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยยุบพรรค AFD คุณดูให้ไลน์นี้นะฮะ What quelling the far right AFD party could mean for German democracy เนี่ยชัดเจนนะฮะการค่อยๆปูพื้นให้คนนั้นยอมรับได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องเสียเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยที่โอบรับความแตกต่างนิดนึงไม่สามารถปล่อยให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟขึ้นมาบริหารได้เพราะว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นคุกคามระบอบการปกครองที่มีอยู่และเมื่อเป็นเช่นนั้นความชอบธรรมในการยุบพรรค AFD จะมีในอนาคตไม่ได้พูดเล่นนะฮะผมไฮไลท์ตรงนี้ให้ดูรายงานชิ้นเนี้ยพาดหัวอย่างเงี้ยชี้ให้เห็นเลยว่า DW News บอกว่าเฮ้ยการปราบฝ่ายขวาเนี่ยปราบขวา AFD เนี่ยพรรคเนี้ยซึ่งชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อระบอบประชาธิปไตยคือมันคุ้มที่จะแขวนกลไกการปกครองซึ่งโอบรับพรรคการเมืองทุกพรรคแล้วก็ในที่สุดต้องยุบพรรคนี้โดยการใช้ศาลรัฐธรรมนูญเขายังไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่มันไปไกลถึงจุดนั้นอย่างแน่นอนคุณต้องเข้าใจว่าในระบอบการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเยอรมันเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายขวาได้ขึ้นมาเป็นใหญ่จริงๆเนี่ยจะมีการใช้กลไกพิเศษในการทำลายพรรคฝ่ายขวาเพราะว่าพรรคฝ่ายขวาเนี่ยในทางประวัติศาสตร์ถูกมองว่าคุกคามระบอบการปกครองถึงแม้ว่ามาตามคันลองของการเลือกตั้งผมไม่ได้บอกว่านี่คือกลไกที่มีความเป็นนักกีฬาในการแข่งขันนะฮะผมมองได้ซ้ำไปว่าการที่ในอนาคตฝรั่งเศสจะเริ่มสาธารณรัฐใหม่เริ่มรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ทำลายพรรคฝ่ายขวา National Rally ซึ่งเคยเป็น National Front เนี่ยของมารีนลาแปงเนี่ยนะของพ่อมารีนลาแปงเนี่ยผมไม่ได้มองว่ากลไกนั้นเป็นกลไกซึ่งจะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของฝรั่งเศสผมคิดว่ามันสะท้อนความเป็นซ้ายของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้มีระบอบคอมมิวนิสต์เขาไม่ได้มีระบอบนาซีเขาไม่ได้มีระบอบเผด็จการที่ไหนเขาไม่ได้มีระบอบในอดีตซึ่งเขาเคยใช้เขามีระบอบในปัจจุบันซึ่งเป็นประชาธิปไตยซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งเสรีนิยม
และเมื่อเป็นเช่นนั้นพรรคซึ่งไม่ได้สะท้อนมุมมองแบบเสรีนิยมเนี่ยในที่สุดถ้าจะเป็นใหญ่อะพรรคนั้นโดนยุบคุณจำคำผมไว้เลยคุณจำคำผมไว้เลยถ้าเกิดในฝรั่งเศสฝ่ายขวาจะมานะในที่สุดมันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ประชาชนลุกฮือนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งบานปลายและนำไปสู่การสร้างสาธารณรัฐใหม่คำว่าสาธารณรัฐใหม่มันก็คือประเทศฝรั่งเศสเดิมแหละแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นเดียวกันนะในเยอรมันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมถ้าเกิด AFD จะมาจริงๆในวันหนึ่งอ่ะสารรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยแหละจะยุบพรรค AFD สารรัฐธรรมนูญเนี่ยหากมีในประเทศใดแล้วมีอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหน้าที่พิทักษ์ระบอบการปกครองนั้นถ้าประเทศนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยสารรัฐธรรมนูญก็จะเล่นบทบาทในแบบที่พิทักษ์การเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมถ้าประเทศไหนปกครองด้วยระบอบเผด็จการแต่ว่าดันเรียกตนเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีการฟังคุ้นไหมฮะสารรัฐธรรมนูญก็จะเล่นบทบาทเป็นกลไกในการพิทักษ์ระบอบเผด็จการมันไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นแฟกซ์ในกรณีที่ผมยกตัวอย่างประเทศเมื่อวันซืนที่ผมนั่งหัวเราะตอนท้ายรายการตูนิเชียเนี่ยตูนิเชียเขาไปได้สองทางในอดีตเขามีโอกาสซึ่งจะไปแนวอิสลามิกทีโอครัซีแต่ว่าเขามีโอกาสที่มีรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นเสรีนิยมมากแล้วหลังจริงรัฐธรรมนูญฉบับปี2014ซึ่งเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์อารับสปริงในกรณีของน่าจะเป็นหลังอารับสปริงนะนั่นแหละการเมืองที่หลังยุคเบนอาลีนะฮะตูนิเซียเขามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งต้องการปูพื้นให้มันมีกลไกตุลาการพิวัตรที่เอื้อต่อการตรวจสอบอำนาจการใช้อำนาจของประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตั้งแต่2014เขาบังคับให้มีการจัดตั้ง Supreme Judicial Council รัฐธรรมนูญฉบับเสรีนิยมเท่าที่เสรีนิยมได้ของตูนิเซียเนี่ยก็ปูพื้นให้มีศาลรัฐธรรมนูญด้วยให้คอยตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีนะฮะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าในกรณีซึ่งเป็นเช่นนั้นเนี่ยประธานาธิบดีก็เลยไม่ปล่อยให้มีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นเช่นนั้นที่ผมหัวเราะตอนท้ายคือว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเนี่ยกลไกที่มาจากรัฐพันลึกรวมทั้งทหารแล้วก็ตัวประธานาธิบดีเองที่อาจจะพยายามจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญเวอร์ชันที่ประมุขแห่งรัฐควบคุมได้ขึ้นมาแทนที่นั่นคือตูนิเซียเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คนซึ่งเรียนรัฐศาสตร์โดยเฉพาะรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในเวลาคุณเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยประเทศนี้มีประเทศนู้นก็มีมันไม่ใช่ว่ามีแล้วปลอดการแทรกแซงหรือมีแล้วพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยเสมอหรือมีแล้วพิทักษ์ระบอบการปกครองซึ่งไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเสมอไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับโครงสร้างอำนาจในประเทศนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญอยู่ในประเทศไหนจะพิทักษ์ระบอบการปกครองซึ่งเป็นอำนาจนำในประเทศนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมถึงบอกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ควรจะมียกเว้นซะว่าเป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เสรีหรือสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ดีผมก็ยังมองลึกไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยอย่างฝรั่งเศสถ้าคุณให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเต็มเนี่ยไอ้พวกเนี้ยแหละจะเป็นฝ่ายที่สกัดไม่ให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟขึ้นมามีอำนาจได้อยู่ดีคือพูดง่ายๆคือว่าอำนาจซึ่งมีการให้ไปแล้วเนี่ยต่อให้เป็นศาลเนี่ยก็ใช้อย่างช่อฉนได้ถ้าเป็นอำนาจเต็มในระดับเดียวกันกับประมุขแห่งรัฐ absolute power corrupt absolutely นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญมี2บทบาทบางในบางประเทศมีบทบาทตีความว่ากฎหมายเนี่ยมันขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือบางกรณีเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐมีความคิดเห็นขัดแย้งกันแล้วก็มานั่งตีความอำนาจในลักษณะนั้นมันไม่ใช่อำนาจซึ่งใหญ่โตโมโหฬารน่ากลัวในบางประเทศซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ปกป้องรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของระบบการปกครองซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งยังไม่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งก็อยู่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นบทบาทในแบบที่ผมอธิบายนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ผมแค่อธิบายตามเนื้อผ้าข้อเท็จจริงให้ฟังแปลความว่าอย่างไรแปลความว่าวิธีการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดยทีมกรทคุณมีชัยเนี่ยเขาออกแบบมาให้ศาลรัฐธรรมนูญเล่นบทบาทในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นองครักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการฉบับนี้ถึงแม้ว่าผ่านประชามติไม่ได้แปลว่าเป็นฉบับที่ไม่ได้เป็นเผด็จการคำว่าฉบับเผด็จการเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ต้องเถียงนะฮะคุณเถียงกับผมคุณก็แพ้นะฮะประเด็นก็คือว่า
ฉบับเผด็จการคือเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ร่างมาเพื่อพิทักษ์กลไกซึ่งไม่เชื่อมโยงกับประชาชนโดยทางตรงและทางอ้อมด้วยการสร้างองค์กรอิสระและองค์กรกึ่งตุลาการขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะแก้ไขกลไกต่างๆเหล่านี้หลังรัฐธรรมนูญผ่านค้ำจุนและเกื้อกูลการใช้อำนาจที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจผ่านศาลรัฐธรรมนูญผ่านปปช.ผ่านกลไกอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะฮะคราวนี้ความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งดีเยี่ยมและประชาชนผู้ซึ่งได้เคยก่อตั้งประเทศเนี่ยร่วมร่างมาความพยายามในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่ายเนี่ยดีไหมดีถ้าเกิดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยมันดีด้วยก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐผู้ก่อตั้งประเทศรบกับสหราชอาณาจักรมานะฮะได้ความเป็นเอกราชมาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีเยี่ยมขึ้นมาแล้วก็สร้างกลไกในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนั้นให้พลเมืองบูชารัฐธรรมนูญที่ผู้ก่อตั้งประเทศร่วมรบแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยและสร้างกลไกในการแก้ไขที่ยากเนี่ยอันนั้นมันมีเหตุมีผลแต่ว่าในกรณีที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจเสร็จแล้วสร้างกลไกที่เสริมอำนาจของฝ่ายเผด็จการแล้วเสร็จแล้วเพิ่มกลไกที่ทำให้การแก้ไขนั้นแก้ไขได้โดยยากเนี่ยเสร็จแล้ววันนี้มีการมาบอกว่าจะทำประชามติต้องทำแบบ2ชั้นอะไรเงี้ยให้มันแก้ยากๆนี่นะฮะต้องเคารพเสียงของประชาชนที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านรอบที่แล้วรอบที่กสช.โยนมาให้เรากากบาทให้ผ่านเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีตรรกะจริงๆแล้วมีตรรกะก็คือมีตรรกะในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าการทำประชามติให้ผ่านก็จะยากนะฮะและสิ่งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขาเก่งก็คือว่าเขาวางกลไกแบ่งแยกและปกครองไว้ได้สำเร็จเขาไม่ได้แบ่งแยกและปกครองเฉพาะเพื่อไทยและก้าวไกลประชาชนอนาคตใหม่ก้าวหน้าเขาแบ่งแยกและปกครองแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งนี่ผมยกนิ้วให้อันนี้ผมนับถือพลเมืองชาวไทยเราทุกคนซึ่ง enjoy the divideand being conquered process นะฮะ it's something to be valued if you favor the dictatorship โอเคกลับมาที่เรื่องนี้ประชามติเสียงข้างมาก2ชั้นคืออะไรถือว่าเป็นการถ่วงรั้งหรือปิดประตูบานแรกการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็อาจจะมองว่าเป็นเช่นนั้นได้อันนี้รายงาน BBC ทำไมร่างกฎหมายประชามติถึงสำคัญนะฮะทำไมจะปล่อยใหเป็นไปตามที่สว.โหวตล็อกให้เสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำสาระสำคัญของร่างประชามติพรบ.ประชามติที่รัฐบาลเป็นเจ้าของร่างปรากฏอยู่ในมาตรา7ให้ยกเลิกความในมาตรา13ของพรบ.ประชามติปี64โดยให้ยกเลิกเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้น double majority และให้กลับไปเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวหรือ simple majority ในการหาข้อยุติในเรื่องจัดทำประชามติเสียงข้างมาก2ชั้นหมายความว่าในการผ่านประชามติชั้นแรกต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วชั้นที่2เนี่ยต้องมีผู้โหวตเห็นชอบเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ซึ่งมาใช้สิทธิ์ออกเสียงก็คือต้อง majority 2ขั้นตอนนะฮะซึ่งก็มีเหตุมีผลสำหรับรัฐธรรมนูญที่ดีนะฮะบางฉบับนี้มันไม่ดีไงนะฮะแล้วมันล็อกกลไกไว้ให้ค้ำจุนอำนาจซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนตัวอย่างเช่นหากมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด52ล้านคนในชั้นแรกต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงไม่เกิน26ล้านคนซึ่งอันนี้ไม่ง่ายแต่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านได้ต้องมีผู้โหวตเห็นชอบเกิน13ล้านเสียงถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือว่าคนมาใช้สิทธิ์26ล้านจาก52โอเคผ่านแต่จากนั้น13ล้านจาก26ล้านก็ควรที่จะโหวตให้ได้ด้วยนะเอาจริงผมมองว่าเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยมันไม่ได้แย่หรอกนะฮะโดยคอนเซปต์อ่ะมันถูกแต่ว่าบังเอิญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแย่ในระดับที่สมควรถูกฉีกได้เลยอ่ะด้วยซ้ำไปโดยมือคนคนเดียวคือมันแย่ขนาดนั้นนะฮะฉบับนี้คือคอนเซปต์เนี้ยเอาไปใช้ในรัฐธรรมนูญปกติเวลาจะแก้เนี่ยถูกเสียงข้างมาก2ชั้นน่ะถูกแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่แย่ระดับควรฉีกอ่ะฮะมันแย่ขนาดนั้นนะฮะมันไม่แย่เลยถ้าคุณไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณต้องการระบอบประชาธิปไตยฉบับนี้มันแย่ไม่มีอะไรมากนะฮะคราวนี้ผมไม่ได้บอกด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยมีกลไกทางการบริหารราชการแผ่นดินที่ดีกว่าอาจจะไม่ดีก็ได้จะบริหารไม่เป็นเลยก็ได้นะแต่ว่านี่คือสถานการณ์อ่ะโอ้สภาสีน้ำเงินสว.หักสส.117เสียงแก้ประชามติ2ชั้นสำหรับรัฐธรรมนูญที่แย่ระดับควรฉีกเลยได้ซ้ำไปนะฮะโอเคถ้าคุณต้องการให้นักการเมืองมีบทบาทน้อยๆอ่ะคุณจะชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้พริษพร้อมถอยแก้จริยธรรมนักการเมืองชี้ทางออกปมสว.กลับลำแก้เกณฑ์ออกเสียงประชามติสิ่งที่ไอติมจะเรียนรู้แบบที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยก็คือว่าคุณไม่สามารถ make ประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยได้ต
่อให้คุณพยายามขนาดไหน it is an impossible mission แต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าความพยายามของนักการเมืองที่มีคุณภาพอย่างไอติมเนี่ยก็น่านับถือและน่าปรบมือให้จริงๆแล้วเด็กซึ่งเรียนจบการศึกษาต่างประเทศมาดีๆจำนวนมากเนี่ยที่เขาไม่เล่นการเมืองกันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจการเมืองนะฮะเขารู้ว่าการเมืองในประเทศไทยอ่ะมันเป็นอุตสาหกรรมที่เขาไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงแล้วส่วนใหญ่ที่เด็กซึ่งจบนอกมาจำนวนมากซึ่งจบมาดีๆซึ่งสนใจในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปประกอบอาชีพอื่นนะฮะทำธุรกิจลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือทำงานในบริษัทข้ามชาติที่ได้เรียนรู้งานหรือบางทีก็เสร็จแล้วมาตั้งกิจการในไทยทำสตาร์ทอัพที่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเขารู้ว่าการเมืองไทยเนี่ยมันเข้าถึงอำนาจที่แท้จริงและเปลี่ยนประเทศไม่ได้นะไอ้ติมก็สู้ต่อไปฮะไอ้ติมแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่คุณจะเรียนรู้เช่นกับที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยคือมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้มากนะฮะขณะจะแก้เรื่องนี้นะฮะแก้เรื่องจริยธรรมเนี่ยแก้ให้ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนของตนเองได้ก็ยังแก้ไม่ได้นะฮะคือพฤทธ์ก็ต้องเก็ตเหมือนกันว่าเราอยู่ในสังคมซึ่งมีนักการเมืองซึ่งเอาตัวรอดได้อยู่เสมอการเอาตัวรอดก็คือว่าเมื่อเขาแบ่งแยกและปกครองเนี่ยก็ทำตนเองให้อยู่ในฝั่งซึ่งได้รับเฟเวอร์พิเศษนะฮะไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่ามีนักการเมืองไอติมเยอะๆเนี่ยดีแต่คนที่เสียคือคนซึ่งเข้ามาเล่นนะฮะเพราะว่าอย่างไอติมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำงานด้านอื่นมีรายได้เป็นเรื่องเป็นราวเลี้ยงดูครอบครัวสบายแล้วพอทำงานการเมืองมันไม่มีเงินมีทองอะไรไงนะฮะมันมีแค่การพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งไปไม่สุดทางนะฮะสู้ต่อไปนะฮะเชียร์คุณออมสายปัญญาบอกว่าในบางครั้งประชาธิปไตยก็มักจะชี้คนที่คิดไม่เหมือนตนเองเป็นฝ่ายที่ผิดและรับไม่ได้อาการของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตในเยอรมันเนี่ยจะเป็นอาการที่ออกอาการเมื่อคุณมีอำนาจในการยุบพรรคมันมีวันหนึ่งซึ่งคุณก็จะใช้กับพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่าคิดว่าไม่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศซึ่งพัฒนาไปแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะว่าบาดแผลซึ่งมีในอดีตมันเป็นสิ่งที่หลอนอยู่สำหรับผู้ซึ่งถืออำนาจที่เขาเกรงกลัวว่าในที่สุดจะสูญเสียอำนาจแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนในอดีตในประเทศซึ่งใช้ระบบจากอดีตบริหารเนี่ยจะมีทัศนะในทางตรงข้ามเยอรมันกลัวอดีตประเทศซึ่งยังสร้างประชาธิปไตยไม่สำเร็จมีฝ่ายซึ่งโหยหาอดีตที่กลัวอนาคตเพราะฉะนั้นกลไกที่เป็นกลไกทางตุลาการที่สามารถกำจัดพรรคการเมืองและนักการเมืองได้เป็นกลไกซึ่งจะถูกใช้เสมอเพื่อ abuse ฝ่ายซึ่งชนะการเลือกตั้งผมถึงบอกไงประเทศปกติมันไม่ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ต้องมีแต่ว่าเมื่อมันมีไปแล้วพอจะกำจัดขึ้นมามันเหมือนกับว่าโอ้เราเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบศาลไม่ใช่นะฮะแล้วคุณคิดว่าประชามติ2รอบจะผ่านหรือเปล่าสมมติว่าผมได้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วผมบอกว่าเฮ้ยไม่มีศาลรัฐธรรมนูญไม่มีปปช.เนี่ยโอ้โหกระบวนการ IO หรือกระบวนการที่บ่มเพาะให้คนกลัวว่าจะได้นักการเมืองทุจริตกลัวว่าจะได้นักการเมืองซึ่งไปยุ่งกับระบบอะไรเงี้ยมันไม่ผ่านหรอกครับมันไม่ผ่านเราจะได้อยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปจนกว่ามันโดนฉีกฮะนั่นคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นก็ไปปรับทัศนคติก็ดีอย่างเช่นที่ผมได้ปรับทัศนคติไปแล้วนะฮะคุณทวีบอกว่าน่าเบื่อสวที่ไม่เห็นหัวประชาชนยกเลิกไปซะสวเข้ามาด้วยการเลือกกันเองไงคือมันก็มีเขาคือประชาชนนั่นแหละแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคือจริงๆแล้วการมีกลไกซึ่งตรวจดูจริยธรรมของผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลถ้านั่นคือปัญหาของประเทศชาติเป็นหลักแต่มันไม่ใช่ปัญหาของประเทศชาติเป็นหลักคือมีอำนาจซึ่งไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยใช้กลไกของหมวดจริยธรรมเนี่ยในการยับยั้งไม่ให้ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนต้องการเข้าใจผมปะคือสมมติว่าคุณมีแต่คนชั่วเล่นการเมืองอะไรเงี้ยคุณมีแต่ฆาตกรคุณมีแต่เรปิสคุณมีแต่นักช่อชนเล่นการเมืองอ่ะประเภทคุณสุ่มตรวจนักการเมืองแล้วประมาณ150คุณเจอแต่คนเลวอะไรเงี้ยเออคุณก็งัดหมวดนี้มาแล้วก็มีกลไกในการกรองนักการเมืองตลอดเวลาคุณจะได้นักการเมืองดีๆแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาไงปัญหาประเทศชาติคือประชาชนเรื่องนักการเมืองเข้าไปแล้วก็พร้อมทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอำนาจอะไรมากไม่มีอำนาจอะไรมากแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้ทำงานเพราะโดนสอยอย่างไม่เป็นธรรมโดยกลั่นแกล้งโดยกระบวนการตุลาการพิวัตรอย่างไม่เป็นธรรมและไอ้คนที่โดนสอยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีจริยธรรมบางทีคนที่อยู่ต่อเนี่ยมีจริยธรรมต่ำกว่าอีกมันเป็นอย่างนั้นไงมันคือปัญหาไงคือว่าถ้าเกิดคุณมีระบบเป็นระบบตรวจ DNA ตรวจ DNA เลยไอ้นี่แบบมีปรสิตแห่งความชั่วร้ายสิงอยู่ในจิตใจเนี่ยกำจัดไปเลย
แล้วมันเวิร์กมาก 100% น่ะก็คือว่าคุณเหลือแต่คนซึ่งทุจริตไม่เป็นอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นกลไกซึ่งไม่ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดแล้วก็ออกแบบมาด้วยจิตนรมที่ไม่ได้ถูกต้องนะฮะ